พี่เนมเมื่อไหร่ขอพี่เจมแต่งงานเขาขอทุกวันแหละโอ้ยครับยังไม่มีเงินสินสอดเลยครับผมทำงานก่อนเนาะเฮ้ยผมถ้าเกิดใจรักกันก็ไปฟรีได้แม่ๆเขาบอกว่าไงค่าสินสอดเยอะแล้วนะคุณแม่ๆน้องเจมครับถามเจมหรือเปล่าว่าเจมอยากต้องให้สินสอดหรือเปล่าเจมเขาบอกไม่อาจจะไม่ต้องก็ได้ว่าขอแบบพี่เนยก็ดูแลดีขนาดนี้จะตายใช่ขอแบบแค่ใจก็พอแล้วไม่เอาเลยทำไมช่วงนี้น่ารักน่าหยุ่มจังครับเป็นค่าเลี้ยงดูในอนาคตหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูอะไรอ๋ออ๋อต้องพายิมไปเที่ยวตลอดใช่ก็คือแบบเป็นค่าแบบนี่80 ล้าน80 ล้านหรอ80 ล้านเอเลี่ยนเท่าไหร่เอเลี่ยนเท่าไหร่ครับเอเลี่ยนเราบิตคอยน์ขึ้นแล้วมีทิ้นสูตรของคุณยิมอะครับตอนแรกก็1,000 ล้านเลยเหรอโอ้ตอนแรก1,000 ล้านแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากสินสอดเป็นแบบตั๋วไปดวงจันทร์แล้วหรือดาวอังคารนี่ลดตาสินสอดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดีกว่านิดนึงลูกสาวเราสวยนะคะลูกเขยตัวดีของแม่แม่นะคะยังถ่ายหลายด้านเนาะเอาจริงก็เป็นรูปแบบมาสอนแล้วพี่อยากกินมาแต่งร้านเลยแหละไปเรารู้สึกยังไงบ้างมีคนมาจีบอย่างนี้รู้สึกดีครับผมแต่ว่าก็เขาก็พึ่งมาจีบเนี่ยเราก็ต้องดูไปก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนครับรอให้เขาแบบหาสินสอดให้ครบตามที่แบบเรากำหนดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแพงไหมแพงจริงแปดสิบล้านแพงครับ80 ล้านแม่เขาไม่ลดให้เลยครับอันนี้จริงๆว่าลดมาแล้วจาก800 ล้านเนี่ยครับพี่คุณโอ้มาไม่จะเป็นแฟนให้สินสอดไม่จ่ายเลยแต่หยอดไม่เคยหยุดนะครับผมไม่ลดไม่หลับไม่เลิกสุดแล้วไปสินสอดไงครับสินสอดต้องเป็นเงินที่มาจากการทำมาหากินครับต้องเป็นเงินที่นี่ก็คือการชิงโชคนะยิ้มแย้มกับหนูช่วยเก็บเงินขอบคุณค่ะแต่ว่าพอสินสอดแล้วครบแล้วไปขอแล้วไม่แบ่งสิทธิ์ในการอยู่ด้วยนะครับขอนัดแชร์โค้ดลดสินสอดเลยลดสินสอดให้เลยจ่ายสินสอดหรือพากันหนีพากันหนีครับพาแค่รู้ว่าเมื่อไหร่เธอจะรู้ใจฉัน